This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มันต้องลดดีมานด์คือลดความต้องการที่คนอึกอักอะไรก็ตามวิ่งเข้าไปลงทุนบ้างที่สิงคโปร์ถึงแม้เขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมจ่ายแล้วก็ทุกคนต้องมีส่วนร่วมดูแลโดยให้ประชาชนทุกคนจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่แรกเกิดเสร็จแล้วเมื่อเข้าโรงพยาบาลของรัฐเราผู้ป่วยยังต้องออกเองอีก 20% แต่สำหรับคนที่ไม่มีเลยจริงๆหาเช้ากินค่ำเขาก็จะมีส่วนที่ยกให้ฟรีมันมีทางคิดได้2ทางทางที่1ก็คือจ่ายเบื้องต้นเท่าไหร่เช่นไปทุกครั้ง100บาทแรกเจ้าของไข้เป็นคนจ่ายเองที่เหลือรัฐจ่ายหลักการที่2ก็คือว่าโคเปเมนต์ก็คือเราต้องจ่ายเอง 10% 20% หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปสมทบไปของเราสมทบครับหรือจะทั้ง2อย่างบวกกันไม่ใช่มีอะไรก็วิ่งโรงพยาบาลแต่ว่าเราก็จะต้องมีระบบกันอยู่นะทีนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสพูดคุยนะครับในประเด็นที่บอกว่าแพทย์ไทยเองตอนที่จะเจอปัญหาเพราะว่าจะมีคนไข้จำนวนมากอยู่ในโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยนะครับก็ไม่เพียงพอนอกเหนือไปจากนี้บางคนก็ถอดใจแล้วผลตอบแทนก็ค่อนข้างน้อยมาหาทางออกร่วมกันต่อนอกเหนือไปจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความท้าทายครับก็คือเรื่องของการที่มีจำนวนผู้สูงวัยเป็นสัดส่วนในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเดินทางแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรวันนี้นะครับมาคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชนครับรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักการเงินแล้วก็อดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกครับคุณบรรยงวิทยาวีรศักดิ์ครับอาจารย์สวัสดีครับผมขอมาอีกประเด็นหนึ่งผมถามทั้งสองท่านผมขอเริ่มต้นที่อาจารย์เจิมศักดิ์ก่อนเพราะสังคมสูงวัยมีความหมายว่าเราจะต้องมีคนที่เราดูแลเขาในเชิงสาธารณสุขเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัวณเวลานี้แพทย์ก็บอกว่าเท่านี้ก็จุกแล้วกว่าแพทย์ใหม่จะจบแล้วเข้ามาสมทบมาเติมอีกถ้าเพิ่มปริมาณก็ใช้เวลายาวนานนะครับมองแบบนี้อาจารย์มองว่าเราจะต้องเดินหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาส่วนนี้ให้แพทย์เขายังอยู่ได้ขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ยังได้รับการดูแลด้วยวิธีการแบบไหนครับอาจารย์ก่อนอื่นผมคิดว่าเรามาทำความเข้าใจคำว่าสังคมสูงวัยนิดหนึ่งก่อนครับคำว่าสังคมสูงวัยแปลว่าต่อไปในอนาคตสัดส่วนผู้สูงอายุจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยไอ้พีระมิดที่เราเคยพูดว่าพีระมิดประชากรเนี่ยมันกลับกันแล้วหัวมันจะโตขึ้นและคนวัยทำงานจะน้อยลงครับผมคิดว่าหลักการแรกเราต้องมาดูกันก่อนว่าทุกคนเกิดแก่เจ็บตายวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องทำให้ทุกคนแก่ช้าที่สุดโอเคผมไม่ได้กำปั้นทุบดินนะครับเมื่อทุกคนเกิดแก่เจ็บตายและคนแก่จะเยอะก็ทำให้แก่ช้าแม้แก่ไม่จำเป็นต้องไปผูกว่า60แก่แก่คือคนที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นถึงเรียกว่าแก่โอเคอาจารย์ไม่ได้ใช้อาวุธเป็นอายุเป็นตัวตั้งดูสุขภาวะของเขาเป็นตัวตั้งถูกถ้าผมยังพึ่งพาตัวเองได้จะเรียกผมแก่ได้ไงถ้าผมพึ่งพาคนอื่นเมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มแก่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนั้นเราควรให้คนแก่ช้าไปให้ใกล้ตายเจ็บจะสั้นเหมือนชะลอวัยดูแลสุขภาพอย่างนั้นเหรออาจารย์ถูกต้องอะจะต้องให้คนเนี่ยดูแลสุขภาพตั้งแต่หนุ่มสาววัยทำงานครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่ปล่อยปะละเลยครับทำไงให้สุขภาพดีครับออกกำลังกายกินอาหารที่ถูกต้องครับอารมณ์เรื่องการพักผ่อนเพราะถ้าคนเข้าใจตรงนี้มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหาโรงพยาบาลมากขึ้นมากนักเพราะว่ามันจะยืดเวลาแก่ยืดเวลาพึ่งพาออกไปถูกไหมครับประการที่สองเราต้องรู้ความจริงของสัจธรรมของสุขภาพคนที่เจ็บป่วยใน100คน 100% 80% รักษาก็หายไม่รักษาก็หายครับเพราะอะไรครับร่างกายมันดูแลตัวเองอ๋อเป็นอาการป่วยเล็กน้อยอย่างนี้นะจ๊ะนะเซลล์ฮิลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วย 80% ครับที่ไปโรงพยาบาลนั่นน่ะ 80% รักษาก็หายไม่รักษาก็หายเพราะร่างกายคนเนี่ยมันเก่งมากนะครับมันสร้างอะไรมาดูแลจัดการตัวมันเหลือ 20% ใช่มั้ย 20% 5%
รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายครับเหลือแค่ 15% ที่รักษาก็หายแต่ถ้าไม่รักษาก็อาจจะพิการหรือตายครับเพราะฉะนั้นที่เราดูแลก็ได้ 15% โอ้ทีนี้ดร.วิทย์พอจับตรงนี้ได้ครับเราจะทำไงนะครับให้คนเนี่ยรู้ว่าอะไรที่เราอยู่ใน 80% แรกไม่ใช่มีอะไรก็ไปหาหมอลูกเดียวมีอะไรก็ไปหาหมอลูกเดียวแต่เรารู้แล้วว่าโรคแบบนี้เราสามารถที่จะดูแลตัวได้ครับหรือปรึกษาในระดับพื้นฐานปฐมภูมิครับเราต้องสร้างอสมให้มากขึ้นซึ่ง okay. เราต้องสร้างแพทย์ในตำบลหรือเดี๋ยวนี้เราเรียกว่ารพสตรพสตใช่ไหมครับก็คืออนามัยเก่าครับถูกไหมครับร้านขายยาเราทำไมเราต้องให้ความรู้กับคนขายยาที่เป็นเภสัชกรและไม่ใช่เภสัชกรเพิ่มมากขึ้นครับไอ้หลักการที่บอกว่าไปต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้นไปร้านขายยาก็ได้โคเพย์เมนต์ที่ร้านขายยาก็ทำได้อย่างที่เราพูดกันครับถูกไหมครับครับและโรงพยาบาลชุมชนถัดมาคือโรงพยาบาลประจำอำเภอครับไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะแห่เข้าไอ้โรงพยาบาลใหญ่หมดครับเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้มันทำให้การเราลดดีมานด์ของคนที่จะเข้าโรงพยาบาลลูกเดียวครับไอ้ความแน่นก็จะเริ่มเบาบางก็อยากให้เราตั้งข้อสังเกตว่าประเทศสิงคโปร์ถึงแม้เราถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งสูงประเทศหนึ่งของโลกครับเขายังคิดเรื่องนี้ตั้งแต่30ปีที่แล้วครับของเรามีระบบบัตรทองมา22ปีแล้วทราบไหมครับว่างบประมาณเราเนี่ยจากปีแรก 80,000 ล้านตอนนี้มาเป็นปีละ 200,000 ล้านเพิ่มขึ้น2เท่าครึ่งขณะที่ประชากรเราเมื่อ22ปีที่แล้วอยู่ที่63ล้านคนตอนนี้66ล้านคนเพิ่มขึ้นมา 5% เท่านั้นเองนะครับประชากรเพิ่มขึ้น 5% แต่งบประมาณที่ใช้ในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 250% ขออนุญาตถามอาจารย์เราสุขภาพแย่ลงหรือเป็นเพราะว่าเราชอบที่ไปโรงพยาบาลอ่ะขออนุญาตถามโง่ๆนะคือขณะที่เราหลงไหลได้ปลื้มเกี่ยวกับที่องค์การอนามัยโลกยกย่องเราว่าเราระบบดูแลสุขภาพของคนไทยเนี่ยดีมากมันเหมือนกับบอกว่านโยบายที่ทำให้คนไทยทุกคนอิ่มท้องอันนี้ถ้าเราฟังอย่างนี้ดีนะครับแต่สิ่งที่เราทำอยู่คือเราเปิดบุฟเฟ่ต์ใครอยากมากินกินเลยแต่เราบอกว่าทำให้คนไทยทุกคนอิ่มท้องแต่เราเอาอาหารวางเต็มไปหมดเลยประเด็นถัดไปก็คือว่าต่อไปเนี่ยเมื่อสังคมสูงวัยผู้สูงอายุมากเปราะบางมากขึ้นยังไงก็ตามโรงพยาบาลก็แน่นเมื่อโรงพยาบาลแน่นพอคนใหม่เข้าไปวิกฤตเขาก็ต้องไปเอาคนที่อยู่เก่าแน่นออกไปก่อนลดการครองเตียงก็ได้ลดการครองเตียงแต่คนที่ออกไปก่อนเนี่ยหายแต่มันยังหายไม่ดีกลับไปเดี๋ยวเป็นใหม่กลับย้อนกลับเข้ามาแน่นหนักเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องเริ่มคิดที่จะมี intermediate careแปลว่าอะไรครับอาจารย์ intermediate care intermediate แปลว่าระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลโอ้โอเคไม่ใช่บ้านเลยไม่ใช่บ้านคลองเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ไม่ใช่อยู่ในบ้านไปโรงพยาบาลครับและจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านแต่บางทีหายแต่ยังหายไม่ดีไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องผ่าตัดพ้นวิกฤตแล้วแต่โรงพยาบาลมันแน่นก็ไม่อยู่ในศูนย์ฟื้นฟูตรงนี้ศูนย์ฟื้นฟูไม่จำเป็นต้องมีแพทย์ผ่าตัดแพทย์แต่ใช้แพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดฝังเข็มนวดครับซึ่งตรงเนี้ยรับคนที่พ้นวิกฤตแต่มาอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยในยามที่เวลาเราจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยใช่ไหมครับโรงพยาบาลก็จะว่างมากขึ้นถูกไหมครับก็สามารถจะรับคนวิกฤตมันก็จะเป็นประเภทไปครับยิ่งกว่านั้นตรง intermediate care ตรงเนี้ยศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยถ้ามีกิจกรรมบำบัดด้วยคุณดร.วิทย์รู้ไหมว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าปล่อยไว้อยู่บ้านเขาก็จะนอนดูเพดานอ๋อที่เขาเรียกเฉานะอาจารย์แล้วก็ดูทีวีครับแล้วก็เฉาไปทุกวันคลาสสิกมากอาจารย์นั้นเจอบ่อยเลยครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เขาเนี่ยได้ออกจากบ้านไปทำงานถ้าทำงานไม่ได้ก็มีกิจกรรมบำบัดมาร่วมกันร้องเพลงด้วยกันเต้นรำด้วยกันสวดมนต์ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันมันมีความสุขอ่ะเพราะจิตใจสำคัญนะครับไม่ใช่แค่ร่างกายนะอาจารย์ใช่ใช่แล้วพอไปทำกิจกรรมที่บ้านลูกที่ดูแลได้ผ่อนคลายทำความสะอาดบ้านได้ผ่อนคลายไปวันหนึ่งเอ๊ะ
กิจกรรมพวกนี้ต้องเริ่มคิดแล้วในสังคมสูงวัยเนี่ยเรื่องสาธารณสุขทั้งหลายนั่นนะครับที่ดรวิถามนั่นอาจารย์น่าสนใจผมขอไม่จุดบ้างอาจารย์สมมติว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าไปอยู่ที่ครองเตียงซึ่งก็คุณหมอจะไม่ได้รักษาเยอะนะฮะเพราะว่าแล้วก็ลูกหลานก็อาจจะดูแลไม่ได้ในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงขณะเดียวกันเราก็อยากจะลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลมีข้อเสนอเป็นพิเศษไหมอาจารย์ในส่วนนี้ดรวิพูดประเด็นนี้ดีมากอย่างไรก็ตามคนที่แก่มากๆวันหนึ่งก็ต้องติดเตียงก่อนตายคือติดบ้านแล้วก็ติดเตียงแปลว่าไปไหนไม่ได้ลองคิดดูถ้าเราไม่มีระบบรองรับเลยทุกคนก็ลองคิดในสมองจะทำไงทุกคนแบบส่งโรงพยาบาลใช่แน่นปึ๊ดเลยอาจารย์โอ้โหทีนี้ยิ่งแน่นกันใหญ่แล้วแพงด้วยแล้วก็ไม่มีทางครับแน่นจะต้องวางระบบอย่างไรที่จะให้ผู้ที่ติดเตียงอยู่กับครอบครัวระบบสาธารณสุขก็จัดระบบในการที่จะเวียนไปเพื่อที่จะไปช่วยเขาดูแลครับเวียนไปไม่ใช่ไปเมื่อเราอยากไปแต่ไปมีตารางแน่นอนว่าวันนี้จะไปบ้านนี้พรุ่งนี้ไปบ้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีที่เขาเรียกว่าแคร์กิเวอร์นักบริบาลอันนี้ไม่ต้องเป็นแพทย์นะไม่ต้องเป็นแพทย์ไม่ต้องเป็นแพทย์นี่เป็นนักบริบาลที่เข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยลดความหนาแน่นโรงพยาบาลครับและเมื่อถึงก่อนตายในพูดก็พูดครับพวกเราทั้งหลายเนี่ยลองคิดดีถ้าที่บ้านพ่อแม่แก่มากๆและสงสัยจะแย่ทำไงส่งโรงพยาบาลถูกต้องใช่ไหมนั่นแหละครับยิ่งเสร็จใหญ่เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องมีระบบในการที่เมื่ออยู่บ้านแล้วมีระบบที่จะทำให้ผู้สูงอายุและจริงๆแล้วเตรียมใจญาติทั้งหลายว่าถึงจุดไหนที่จะต้องให้ผู้สูงอายุประคับประคองไปอย่างสงบไม่เจ็บปวดน่าจะดีกว่าอะไรก็ตามส่งโรงพยาบาลอาจารย์ถูกต้องเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์บอกคือการที่โรงพยาบาลแออัดไม่ใช่เพราะว่าคนที่ต้องการได้รับการรักษาจริงๆบางทีก็มีหลายสาเหตุด้วยกันผมขออนุญาตมาอีกส่วนกันบ้างครับบ้านเราเองเราประกาศเสมอว่าอยากเป็น medical hub มีความหมายว่าคนต่างประเทศเดินทางเข้ามารับการรักษาที่บ้านเราก็มีความหมายว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราต้องใช้ศักยภาพของเขาเพื่อคนที่เขาเดินทางมารับการรักษาด้วยอาจารย์เจิมศักดิ์มอมอย่างนี้ยังไงครับเรื่องของ medical hub medical tourism ที่เราดึงเงินเข้ามาได้เยอะก็เพราะแบบนี้คือปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่หนักมากเดิมเนี่ยเราสูญเสียแพทย์ที่ไปทำงานในอเมริกาครับไปทำงานในสิงคโปร์ไปทำงานที่อื่นพูดง่ายๆว่าไปจับปลาตรงไหนก็มีปลาเยอะเราก็ไปจับปลาคือไปหาเงินน่ะพูดตรงๆเราครับแพทย์ในประเทศเราก็เสียหายจำนวนลดลงปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปหากินข้างนอกแต่คนอื่นเขาเดินทางมารักษาบ้านเราเราก็ภูมิใจว่าโอ้เราเป็นเม็ดที่เขาครับเรากำลังจะได้เม็ดเงินมีเงินมีทองซึ่งก็ดีอย่างแต่ถ้ามองในแง่สุขภาพอย่างที่พูดมันก็ดึงทรัพยากรเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะให้โรงพยาบาลเอกชนหรือแพทย์ที่ดูแลคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมในการผลิตแพทย์ได้ไหมโอ้ไม่ใช่เขาชุบมือเปิบครับถ้าผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนผมนั่งชุบมือเปิบเฉยคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ผมเพิ่มให้ 20% หรือ 50% คุณก็มาคุณก็มาหาผมและชนบทเป็นไงก็รัฐก็ดูแลไปสิครับกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่เราจะต้องให้เขามีส่วนร่วมได้ไหมครับในการที่ช่วยกันที่จะสร้างบุคลากรเพื่อตัวเขาเองด้วยเขาจะได้มีบุคลากรที่เพียบพร้อมและดีลงทุนร่วมไปลงทุนได้ไหมส่วนวิธีการคงไม่มีเวลาละที่จะนั่งมาพูดกันว่าจะทำยังไงครับแต่ผมว่าช่วงเวลานะครับที่เราคุยกันมา2ตอนนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามองแค่บรรดาการผลิตแพทย์ก็อย่างหนึ่งแต่มองในการลดนะครับการจราจรของคนไทยที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลทั้งที่บางครั้งอาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่าสำคัญมากๆหมอที่ดีที่สุดคือการดูแลตัวเราเองชะลอวัยของเราการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้แก้ณจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าต้องแก้ทั้งองค์ขาพยพวันนี้ทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับชี้ปัจจัยว่าปัจจัยใดน่าจะมีความสำคัญในการที่เราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สมดุลกันกับความต้องการทางการแพทย์ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาคุยกับเราสำคัญมากๆนะครับเรื่องของสุขภาพยิ่งวันเราก็จะยิ่งมีความท้าทายในสุขภาพมากขึ้นเราดูแลตัวเองและช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับThank you.
ามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.